วันนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะเวลา7นาฬิกาเนี่ยมีขบวนรถช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในเมียนมาเนี่ยนะคะก็ที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2โดยมีนายสิงหศักดิ์พวงเกียรติแก้วผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยค่ะมาร่วมพิธีส่งมอบนะคะผ่านสภากาชาดไทยไปยังสภากาชาดของเมียนมามีการนำสิ่งของใส่รถบรรทุกนะคะส่งผ่านด่านศุลกากรไทยตามขั้นตอนค่ะเพื่อที่จะลำเลียงไปยังบ้านนบูไปจงนะคะและตามัญญะซึ่งอยู่ในพื้นที่กองพล7ของกองกำลัง KNU ค่ะเขาก็กองกำลัง KNU เนี่ยเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศชาวกะเหรี่ยงค่ะรายงานเส้นทางนิดนึงนะคะว่าเส้นทางที่นำเอาสิ่งของไปช่วยเหลือเนี่ยดิฉันทราบมาว่าเป็นถุงยังชีพเนี่ยถึง 4,000 ชุดด้วยกันแล้วก็มีเวชภัณฑ์ยามีอะไรอื่นๆอีกหลายอย่างนะคะที่มันเป็นการขอความร่วมมือกันนะคะเพราะว่าทางเมียนมาเองกาชาดของเมียนมาเนี่ยก็ขอความร่วมมือมากับของไทยนะคะกาชาดของไทยเนี่ยก็มีการทำงานร่วมกันนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันแรกที่มีการส่งสิ่งของนะคะไปช่วยเหลือกันที่เขาเรียกว่า kick off นะคะมันเป็นข้อตกลงช่วยเหลือทางด้านของมนุษยธรรมแต่ว่าเส้นทางที่จะเอาลำเลียงของเนี่ยไปช่วยในเรื่องของการภัยสงครามเนี่ยนะคะมันก็จะต้องผ่านด่านกันพอสมควรนะคะมีรายงานนะว่าเส้นทางการลำเลียงเนี่ยจะผ่านเขตอิทธิพลของกองกำลัง BGFแล้วก็เข้าสู่เขต KNU นะคะซึ่งก็จะมีการเลี่ยงเส้นทางเมืองที่ชื่อว่าก็กาเล็กนะคะที่ก็กาเล็กเนี่ยตอนนี้เขาสู้รบกันอยู่ระหว่างทหารของรัฐบาลเมียนมานะคะกับทหารของกะเหรี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินงานเนี่ยมันต้องมีการประสานงานกันอย่างรอบคอบมากนะคะเพื่อที่จะไปถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างปลอดภัยโดยกองทัพบกเนี่ยเขามีการจัดกำลังพลนะคะมาสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยของเราด้วยนะคะค่ะซึ่งด้านรองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรนะคะก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยทหารกะเหรี่ยง KNU เนี่ยได้ยึดฐานปฏิบัติการทหารเมียนมาที่บ้านผาลูได้แล้วนะคะค่ะซึ่งในห้วงของเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเนี่ยมีผู้อพยพจากเมียนมานะคะมายังประเทศไทยเนี่ยกว่า 50,000 คนค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยกว่า 20,000 คนนะคะและจังหวัดตากเนี่ยกว่า 30,000 คนซึ่งก็อพยพกลับไปหมดแล้วค่ะคือพื้นที่มันติดกันนะคะไม่ใช่ว่าให้เขาเข้ามายึดแต่ว่ามันเป็นหลักมนุษยธรรมที่เขาสู้กันเขาแพ้กันเขาหนีเข้ามาเนี่ยเราก็ช่วยแต่ว่าก็ต้องผลักดันกลับออกไปนะคะหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนะคะซึ่งเขารับผิดชอบพื้นที่5อำเภอของไทยเนี่ยก็คืออำเภอแม่สอดอุ้งผางแม่ระมาดแล้วก็อำเภอท่าสองยางเนี่ยทหารยืนยันมานะคะว่ามีความพร้อมนะในการดูแลประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะในช่วง 2-3 เดือนนี้ซึ่งถือว่าเป็นฤดูแล้งแล้วก็มีการคาดการทหารก็บอกว่าสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นนะคะคือลักษณะการสู้รบของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของกำลัง2ฝ่ายฝ่ายแรกคือทหารเมียนมาและอีกฝ่ายเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งก็มีการรวมตัวกันในบางกลุ่มเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีการกระจายกำลังไปทั่วประเทศสามารถยึดบางพื้นที่ของเมียนมาได้ด้วยนะคะถ้าถามว่าฝ่ายไหนเสียเปรียบอันนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันแบ่งรับแบ่งสู้กันอยู่แต่การกระจายกำลังไปทั่วประเทศของเมียนมาเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่มันยากต่อการแก้สถานการณ์ของกองกำลังทหารของรัฐบาลเมียนมาะนะคะเรียกว่าบางพื้นที่เนี่ยเพียงพล้ำด้วยซ้ำไปถึงขั้นว่าตอนนี้มีการประกาศเกณฑ์นะคะประชาชนทั่วไปเข้ามาเป็นทหารเกณฑ์เพื่อออกไปสู้รบไม่เว้นแม้กระทั่งหมอนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาค่ะ